สวัสดีครับผมการเองไม่ได้ทำคลิปที่มีสาระมานานมากตั้งแต่ไม่รู้นึกไม่ออกแต่ก่อนที่จะพูดนะครับขอร้องนะครับอย่าทักเรื่องทรงผมครับคือแบบว่ามันนึกถึงวัยเด็กไงเราก็เลยแบบอยากลองตัดทรงนักเรียนอีกครั้งหนึ่งตลกอ่ะตัดช่างมันเลยครับพูดถึงสิ่งที่ตำราเรียนไม่เคยสอนนะครับนั่นก็คือการเป็นผู้ฟังที่ดีครับจะทำให้ตื่นเต้นทำไมวะจะทำข้อคิดไม่นึกเขียนอยู่ช่างมันเลยครับอันที่จริงเรื่องของการเป็นผู้ฟังที่ดีเนี่ยโรงเรียนเราก็เคยสอนนะครับแต่ว่าสอนแบบการเป็นผู้ฟังที่ดีเนี่ยข้อ1ต้องตั้งใจฟังข้อ2อย่าเล่นมือถือข้อ3อย่าพูดแทรกแต่บางโรงเรียนแต่นะที่ครูพูดแล้วนะอย่าพูดเรื่อยๆไม่ต้องถามมามากมายอย่าคุยกันเลยโพเดียมซึ่งจริงๆแล้วมันเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้ครับจริงป่ะแต่ว่ามันมีเทคนิคนึงนะครับที่ทำให้คุณเนี่ยเป็นผู้ฟังที่โคตรดีใช้คำว่าคุณแม่งแปลกๆที่ทำให้พวกแกพวกนายเป็นผู้ฟังที่แบบโคตรดีครับเป็นเทคนิคที่แบบทำให้เราแบบสุดยอดอะเป็นเทคนิคที่แบบเราจะแบบเป็นคนที่มีอำนาจจากการที่เราฟังคนอื่นมากๆแบบนี่พูดจริงนะเนี่ยเทคนิคการฟังที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะครับผมเรียกมันว่าการสะท้อนครับให้ตัวหนังสือขึ้นหน่อยโรงเรียนไม่เคยสอนการสะท้อนนะครับคือการพูดย้ำสิ่งที่เราฟังออกมาแล้วก็สะท้อนมันออกไปในภาษาที่เป็นของเราเองครับงงปะคือยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็เคยดูพวกแบบพิธีกรรายการไหมครับเวลาที่เขาพูดเนี่ยเขาจะเป็นแบบเงาคนเดินเข้ามาทะลุผมแล้วก็ถลายไปแล้วผมตกใจมากคุณกำลังจะบอกว่าคุณเห็นเงามนุษย์ใช่แล้วเดินทะลุเดินทะลุไม่มีหน้าไม่มีตาเป็นเงาจางๆเดินทะลุตัวมาเย็นใช่เสียงเด็กผู้หญิงเรียกชื่อผมเบนนี่คุณกำลังจะบอกว่าคุณได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงใช่แค่นี้นะครับคุณผู้ชมแขกรับเชิญก็จะรู้สึกว่าพิธีกรเนี่ยตั้งใจฟังตัวเองเล่าอย่างใจจดใจจ่อนะครับและอยากจะพูดออกมาเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวพิธีกรอาจจะไม่ได้ตั้งใจฟังแขกรับเชิญแบบว่า 100% เต็มก็ได้นะครับพิธีกรอาจจะกำลังคิดว่าแบบเชนี่แม่งทำแท้งมาชัวร์อย่าบอกว่าไม่ได้ทำแท้งด้วยไม่งั้นรายการเขาไปต่อไม่ถูกนะซ่าทำแท้งใช่ไหมทำแท้งใช่ไหมใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็ดูแบบว่าสุภาพแล้วก็ดูทำให้แบบผู้เล่าเรื่องเนี่ยเล่าเรื่องออกมาได้เรื่อยๆอะไรอย่างนี้ไงแล้วโดยปกติในชีวิตเราเนี่ยเราจะโต้ตอบการฟังคนอื่นแบบว่าช่วงนี้กูอกหักว่ะอ๋อเหรอน้องเขาไม่ค่อยสนใจกูเลยซึ่งการโต้ตอบแบบนี้มันไม่ได้ผิดอะไรมากมายนะครับแต่ว่าคนเราทั่วไปเนี่ยไม่รู้ไงฮะว่าเราจะตอบสนองว่าอะไรมันก็เลยทำให้ผู้ที่พูดเนี่ยรู้สึกแบบว่าแปลกๆแบบเล่าต่อไปไม่ถูกอ่ะนึกออกปะทีนี้เนี่ยเรามาลองใช้เทคนิคการสะท้อนดูนะครับช่วงนี้กูอกหักว่ะมึงบอกหักเหรอน้องไม่ค่อยสนใจกูเลยอ่ะคือน้องเขาไม่ทักมาเลยเหรอเออดิกูทักไปแล้วก็ไม่ตอบเว้ยเฮ้ยงั้นก็แย่ดิวะเออไม่รู้จะทำยังไงดีอ่ะประมาณนี้ครับแค่นี้กูก็จะเป็นผู้ฟังที่แบบโคตรดูดีเลยครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยในใจเราอาจจะแบบอกหักเนี่ยมึงก็มีใหม่กูรู้เทคนิคการเป็นผู้ฟังที่ดีแบบการสะท้อนเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องสะท้อนแบบว่าเฉพาะคำพูดของผู้พูดอย่างเดียวนะครับเราอาจจะสะท้อนแบบว่าความรู้สึกออกไปก็ได้นะครับเช่นเออมึงดูไม่ค่อยสบายใจเนาะใช่ใช่ใช่ประมาณนี้ครับข้อห้ามสำคัญของการเป็นผู้ฟังที่ดีเลยคือว่าเราต้องอย่าพูดแทรกหรือว่าเราต้องอย่าให้คำแนะนำถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ต้องการนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยบางทีแล้วแบบเราแค่ต้องการจะบ่นเว้ยเราไม่ได้ต้องการที่จะแบบไม่ต้องการคำแนะนำอ่ะนึกออกปะบางคนแค่เราทำหน้าที่เป็นผู้ฟังเป็นผู้สะท้อนที่ดีแค่นี้ก็พอแล้วเว้ยสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากบอกน้องๆคุณผู้ชมและคนดูทั้งหลายแหละนะครับว่ายิ่งเราเป็นผู้ฟังที่ดีมากเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งจะเป็นคนที่มีพลังมากขึ้นเท่านั้นครับเราจะยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้นครับมาสาระป่ะไม่ได้พูดเรื่องสาระมานานมากแล้วแต่ถ้าถามว่าทำไมอยู่ดีผมตั้งขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าเวลาคนเราผมตั้งเนี่ยมันจะแบบดูน่าเชื่อถือกว่าหรือเปล่าไม่รู้อะไม่แน่ใจเท่าไหร่ตรงอะไรก็ช่างมันดีวะครับนานๆทีเราจะได้ทำคลิปที่มันมีสาระนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคลิปเนี่ยมันจะมีประโยชน์หรือเปล่านะครับแต่ว่าสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยลองเอาวิธีนี้ไปใช้แล้วมันได้ผลยังไงนะครับมาคอมเมนต์บอกใต้ description ด้วยนะครับเราจะได้พิจารณาว่ารอบหน้าเนี่ยเราจะทำสาระอีกดีหรือเปล่าครับเพราะไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตัวเองพูดเรื่องสาระเนี่ยมันน่าฟังหรือเปล่านั่นแหละครับอย่าลืมมาคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ